ช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานแสนเก๋อย่างเมนูมัฟฟินคาราเมลมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มจากผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์นมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินผงฟูเบกกิ้งโซดาน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงและเกลือป่นเข้าด้วยกันค่ะเติมไข่ไก่น้ำเนยสดชนิดเค็มละลายและน้ำมันพืชคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมมัฟฟินลงในพิมพ์มัฟฟินที่รองด้วยกระทงกระดาษประมาณ3ส่วน4ของถ้วยแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ420องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกละลายนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินกับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันน้ำตาลไอซิ่งและเนยสดชนิดเค็มละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันเคลือบหน้ามัฟฟินด้วยรอยัลไอซิ่งให้ทั่วเตรียมไว้ค่ะขั้นตอนการทำคาราเมลละลายนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินกับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำตาลทรายแดงและเนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟเทนมที่ละลายไว้เคี่ยวต่อจนส่วนผสมงวดเป็นคาราเมลพักไว้ให้เย็นแล้วบีบแป้งด้วยคาราเมลแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะ